เรื่องนี้ไม่รู้ว่าผิดธรรมชาติหรือเปล่านะธรรมชาติของนักโทษที่ถูกดำเนินคดีก็ต้องว่ากันตามนี้ตรงไปตรงมากับสิ่งที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันแต่อยากให้ดูบรรยากาศครับคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้เนี่ยคุณทักษิณหลังจากที่นอนบ้านจันทร์สองล่าหนึ่งคืนนะฮะเช้ารุ่งขึ้นก็คือเช้าวันนี้เลยประมาณ6 โมง 7 โมงเช้านั่งรถออกไปข้างนอกไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดนี่เลยเรื่องของคดี112คดีเนี้ยคุณทักษิณโดนทางกองทัพแจ้งความไปจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้ตั้งแต่ตอนปี2558ได้แล้วมั้งเก่ามากใช่ค่ะแต่มันเป็นคดีที่ค้างอยู่ไปติดตามการรายงานสดนะครับบรรยากาศเต็มๆกับน้องอ้อภัยจิตพานนท์อยู่ที่หน้าบ้านจันทร์สองล่าฮะแดดเปรี้ยงเลยวันนี้เชิญครับค่ะทั้งสองท่านคะบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าบ้านจันทร์สองล่านะคะต้องบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยยังคงปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรนะคะที่เมื่อคืนนี้ได้นอนบ้านหลังนี้เป็นคืนแรกนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ก็พบความเคลื่อนไหวค่ะโดยบ้านจันทร์สองล่านะคะต้องบอกว่ามีทางเนี่ยเข้าออกหลายทางด้วยกันสื่อมวลชนเองตอนนี้ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าประตูนะคะฝั่งจากซอยจรัญสนิทวง69นะคะจะเห็นว่าตอนนี้สภาพอากาศแดดค่อนข้างร้อนมากแต่ว่าสื่อก็สู้เช่นเดียวกันนั่งกางร่มปักหลักเฝ้ารออยู่ที่ด้านหน้าบ้านนะคะส่วนอีกทางนึงค่ะที่เป็นทางเข้าออกก็คือบริเวณด้านหน้าของดิฉันค่ะคุณผู้ชมด้านหน้านี้จะเป็นซอยทางประตูทางเข้าออกนะคะที่ออกไปทางซอยจรัญสนิทวง71นะคะคุณผู้ชมซึ่งเราก็พบว่าวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวเข้าออกทั้ง2ประตูเลยค่ะคุณผู้ชมโดยบรรยากาศบ้านพักจันทร์สองล่าในซอยจรัญสนิทวง69นะคะหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษ1วันนะคะยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะมีเพียงบรรดาสื่อมวลชนมาเกาะติดความเคลื่อนไหวในพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่สายตรวจจากสน.บางพลัดนะคะวนเวียนไปมาในพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นไปตามปกติในการดูแลพื้นที่นั่นเองนะคะกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 7:04 น.ค่ะพบรถยนต์อเนกประสงค์ Mercedes-Benz ของนางสาวแพทองธารชินวัตรหรือว่าคุณอุ้งอิงนะคะเดินทางออกจากบ้านพักไปโดยช่องทางที่รถออกไปนะคะใช้ทางประตูด้านหลังฝั่งซอยจรัญสนิทวง71นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่มาติดตามความเคลื่อนไหวจำนวนมากอยู่ทางประตูอีกฝั่งนึงนะคะและสุดท้ายเราก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าในรถคันดังกล่าวนั้นมีนายทักษิณชินวัตรเดินทางออกไปด้วยนะคะเพื่อไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าชี้แจงในคดีม .112 ค่ะจากนั้นช่วงเวลา8 โมงเช้านะคะที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกนะคะนายทักษิณชินวัตรเดินทางไปถึงโดยนายทักษิณเนี่ยได้นั่งรถวีลแชร์นะคะสวมที่ดามคอนะคะสวมเสื้อสีขาวหน้ากากอนามัยแล้วก็มีคนสนิทค่ะเขียนรถวีลแชร์ให้เพื่อมาเซ็นรับทราบนัดของพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8 ชั้น 3นะคะเนื่องจากสำนวนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุดค่ะจากนั้นจะมีการนัดหมายให้มาพบอีกครั้งนึงนะคะส่วนที่นายทักษิณร้องขอความเป็นธรรมให้สอบพยาน10 ปากนะคะหนังสือร้องขอความเป็นธรรมและสำนวนเนี่ยจะถูกส่งไปที่สำนักงานสอบสวนซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบนะคะเนื่องจากว่าสำนวนเนี่ยเพิ่งมาถึงอีกทั้งต้องสอบพยานเพิ่มอีก10 ปากนะคะก่อนจะส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาค่ะและหลังจากนั้นนะคะอดีตนายกนะคะเข้าพบอัยการแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนอัยการเสร็จสิ้นแล้วก็ได้เดินทางออกจากสำนักงานอัยการในช่วงเวลา 8:30 น.ค่ะจากนั้นจึงเดินทางกลับมาที่บ้านจันทร์สองล่านะคะในเวลา 9:00 น.ค่ะแต่ว่าเข้าทางประตูอีกฝั่งนึงนะคะทำให้สื่อเองเนี่ยก็ไม่เห็นภาพในช่วงที่กลับเข้าไปในบ้านนะคะก่อนที่รถยนต์ของคุณอุ้งอิงค่ะจะออกทางด้านหน้าบ้านอีกรอบหนึ่งจุดที่สื่อมวลชนปักหลักอยู่นะคะช่วงเวลาประมาณ 9:17 น.นะคะพร้อมรถติดตามอีก2 คันค่ะซึ่งคนใกล้ชิดก็บอกว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยออกไปส่งลูกๆแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีรถอีกคันนึงค่ะเป็นรถเทสลาสีเขียวทะเบียนททง1021กรุงเทพนะคะขับออกไปซึ่งต้องบอกเลยว่าปกติเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยไม่เคยเห็นรถคันนี้เข้าออกมาก่อนนะคะคุณผู้ชมโดยรถคันนี้ติดฟิล์มดำทึบนะคะมองไม่เห็นภายในค่ะว่าเป็นใครขับออกไปซึ่งสังเกตได้ว่าหลังจากนั้นค่ะอดีตนายตำรวจซึ่งเป็นคนขับรถนำขบวนของอดีตนายกเนี่ยก็ได้เดินทางกลับหลังจากที่รถคันนี้ออกไปนะคะซึ่งก็เหมือนกับว่าปฏิบัติภารกิจเสร็จนะคะสังเกตได้ว่าเวลาที่อดีตนายกไม่อยู่บ้านแล้วก็จะเดินทางกลับไปนะคะแต่ว่าในเรื่องของจุดหมายปลายทางที่เดินทางไปนั้นตอนนี้สื่อมวลชนก็ยังพยายามตรวจสอบอยู่นะคะว่ามีการเดินทางไปไหนและจนถึงตอนนี้ค่ะบรรยากาศสดๆนะคะก็ความเคลื่อนไหวเนี่ยยังไม่มีรถเข้ามาหรือว่าออกไปอีกนะคะซึ่งทีมข่าวเองได้มีการตรวจสอบทั้งจากทางประตูฝั่งนี้แล้วก็ประตูอีกฝั่งหนึ่งนะคุณผู้ชมรถคันดังกล่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาค่ะซึ่งก็ต้องติดตามนะคะว่าในวันนี้ที่บ้านหลังนี้จะมีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มอีกหรือไม่ค่ะน้องอ้อภัยจิตพานนท์นะฮะแล้วก็บอกเลยว่าที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยนะเอาบ้านหลักก่อนที่ท่านพักอาศัยเนี่ยมีประตู2 ประตูอย่างที่น้องอ้อรายงานใช่ไหม
คือสงสัยต้องอัดนักข่าวเข้าไปเพิ่มไปอยู่เฝ้าประตูแล้วจะออกได้2ทางด้วยนะแล้วจะบอกว่าคือนอกจากบ้านหลักแล้วเนี่ยมันจะมีบ้านจานสองล่าเป็นอยู่ในซอยย่อยๆสำหรับเป็นที่ทำงานของสื่อมวลชนด้วยอีกหลังนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะคงต้องไปเฝ้าแล้วตรงนั้น อันนี้พอทำเหมือนมีประตูออกได้2ซอยเลยนักข่าวก็เลยพยายามดูกันเอ๊ะรถคันไหนออกทางไหนอะไรยังไง